เสร็จแล้วนะครับผมต่อให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็คันเร่งใหม่นะครับคันเร่งเก่าก็ใช้ได้นะครับอยู่ในไลฟ์สดนะคันเร่งเก่าก็ใช้ได้นะครับกล่องก็2กล่องใช้ได้นะครับกล่องเก่าไม่ต้องใช้นะครับเสียแล้วนะครับโอเคก็พอให้หมดแล้วนะครับสายปลั๊กไม่ตรงก็ย้ำให้หมดแล้วนะครับใช้ได้ครับตัวนี้ก็ไปต่อแบบนี้ได้เลยส่วนปลั๊กช่วงเนี้ยก็น่าจะติดอยู่ตัวรถนะครับก็ไปเสียบกับตรงนั้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็นี่นะครับอันนี้เปิดสวิตช์เปิดนะครับอธิบายสายส่วนสายก็ตามนี้เลยนะครับก็อันดับแรกก็ไฟนี่ยังไม่ต้องเสียบนะครับไฟนะเสียบสายมอเตอร์สายฮอเซนเซอร์นะครับเสียบสายคันเร่งสายเกียร์นะครับสายคันเร่งแล้วก็เกียร์นะครับเสียบไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับตัวนี้เป็นมิเตอร์หน้าปัดนะครับสัญญาณบอกคนเลยส่วนสายนี้เป็นสายเรียนรู้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะถ้าต้องการให้หมุนไปทางไหนก็เสียบแล้วก็ถอดนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ถอดนะครับตัวนี้นะถ้าสมมติว่าต้องการนะครับโอ้ยต้องการให้นะครับถ้าสมมติว่าอยากให้หมุนไปทางหนึ่งนะครับถ้าทางนี้ไม่ถูกนะครับก็เสียบก็เรียนรู้นะครับเสียบแล้วก็ถอดออกนะครับพอได้ทิศทางแล้วก็ถอดออกนะครับแล้วก็เร่งได้เลยก็คือตัวนี้เอาไว้สลับทิศทางหมุนนะคะครับแต่ตามที่ดูล้อนี้เดินหน้าถอยหลังลูกศรจะมาทางนี้นะครับลูกศรยางนะครับตามดอกยางไปทางนี้นะครับเราก็เสียบอีกครั้งหนึ่งเสียบอีกครั้งหนึ่งพอได้ทิศทางเราก็ถอดออกนะคะห้ามเสียบค้างไว้นะแล้วก็ถอดนะครับคือช่างจะดูตามลูกศรยางนะครับลูกศรยางไปทางนี้ก็จะทางนี้นะแล้วก็เร่งนะครับโอเคครับก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับถึงนี้ก็ส่งมาแล้วก็บอกสายนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะมีแค่สายช่วงนี้แหละที่ติดอยู่ที่รถนะครับก็ไปถึงก็ไปเสียบตรงนั้นนะครับไปเสียบตรงนั้นได้เลยเร่งใช้ได้นะครับ2อันใช้ได้ของใหม่ใช้ได้หมดเลยนะคะที่ส่งมานะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวส่งกลับจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวิธีเช็คคันเร่งค่ะใครที่ขอมานะคะขอมาหลายท่านเลยเช็คยังไงวัดยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างติดตามรับชมได้คลิปต่อไปค่ะ